วันนี้เรามีเมนูแกงเหลืองสับปะรดกุ้งมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟเติมน้ำพริกแกงเหลืองคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟต้มพอเดือดใส่เนื้อสับปะรดและกุ้งสดต้มพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำปลาคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงเหลืองสับปะรดกุ้งลงในภาชนะจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกและไข่เค็มพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ